เตือนอันตรายยิงไม่รู้ กินผงเคมีในบะหมี่ถ้วยร้อนคิดว่าเป็นเครื่องปรุงวันที่3กุมภาพันธ์เพศกู้ชีพกู้ภัยอบตป่ายุบในจังหวัดระยองพอเตือนภัยหลังรับแจ้งของความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้รับผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและอาเจียนนำส่งโรงพยาบาลเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบผู้ป่วยเป็นผู้หญิงอายุ47ปีอยู่ในอาการปวดท้องอย่างแรงและอาเจียนเจ้าหน้าที่จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลวังจันทร์ให้แพทย์ช่วยเหลือตรวจสอบภายในที่เกิดเหตุพบเศษบะหมี่กึ่งสำเร็จ ลักษณะสีเขียวหกกระจายเกลื่อนพื้นจากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ป่วยบอกว่าต้บามบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกินแต่พอกินเข้าไปแล้วมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและอาเจียนตรวจสอบดูพบว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ผู้ป่วยกินเป็นแบบถ้วยร้อนที่จะมีสารเคมีสําหรับทําความร้อนเพื่ออุ่นบะหมี่ใส่เข้ามาด้วยผู้ป่วยคงเข้าใจว่าซองสารเคมีที่ทําความร้อนเป็นเครื่องปรุงรสด้วยความไม่รู้จึงฉีกซองและใส่ไปในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วรับประทานเข้าไป โดยไม่ทาบว่าเป็นสารเคมีที่ใช้ในการทําให้เกิดความร้อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเห็นว่าเป็นอันตรายและควรมีการเตือนภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ําอีกจึงนํามาโพสเป็นอุทาหรณ์ใครจะรับประทานบะหมี่ถ้วยร้อนควรศึกษาวิธีก่อนรับประทานขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ